คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูแกงให้ดูอีกแล้วให้คอมเมนต์อีกว่าแกงมัสมั่นเนื้อถ้วยนี้ราคา95บาทสมราคาหรือเปล่าค่ะมัสมั่นเนื้อใช่เรานึกว่าถ้วยไหว้เจ้าอ่ะเออมันเล็กมากอ่ะเล็กจริงเนื้อแพงหรอเออเนื้อส่วนไหนละกันอวากิวหรือเปล่าจากญี่ปุ่นเลยเหรอเออเป็นไปได้ไหม A5 อย่างนี้หรือเปล่าน้อยไปไหมอ่ะแล้ว95บาทเลยนะเออหลายคนคอมเมนต์ว่าน้อยไปแล้วชิ้นเนื้อชิ้นเดียวเองมันฝรั่งอีก1ชิ้นนะคะอ๋อเหรอมันฝรั่งได้แซมๆมันอ่ะใช่เพราะเป็นมัสมั่นเนาะเอออ่ะเอาอย่างนี้เขาไปโพสในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคแล้วก็เขียนราคาว่า95บาทกินไปน้ำตาไหลไปไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ให้น้อยสุดๆจามก็ปิวแล้วอะไรเงี้ยฮะเชยฮะเชยอย่างเงี้ยโอ้น้ำกระจายหมดถ้วยแล้วนะคะแล้วบอกพิกัดเป็นร้านดังเลี่ยงเมืองปากเกร็ดค่ะชาวเน็ตคอมเมนต์กันเยอะส่วนใหญ่ก็แซวละค่ะว่าเอ๊ะนี่มาสมัครหรือถ้วยน้ำจิ้มไหว้เจ้าที่หรือเปล่านี่มีคนคอมเมนต์แบบนี้ด้วยนะคะหลายคนมองว่าราคาแพงมากนะคะเทียบกับปริมาณที่ได้ร้านดังเลี่ยงเมืองปากเกร็ดอยากจะชี้แจงเชิญได้นะคะบางคนเขาเห็นเขารู้เลยว่าร้านไหนนะจริงเหรอถ้าเป็นลูกค้าประจำจานชามนะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง